ขอต้อนรับเข้าสู่หลอนไทยแลนด์การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผีชงบผีชมกหรือที่ทางโคราชเรียกผีชมกภาษาเขมรจะหมายถึงกินไม่เลือกมีลักษณะคล้ายผีปอบว่ากันว่าเกิดจากคนที่ตายในป่าแล้ววิญญาณมักสิงสู่อยู่บริเวณที่เสียชีวิตจะปรากฏตัวเป็นแสงวูบวาบให้เห็นแต่ไม่ถึงกับให้เห็นเป็นตัวเป็นตนบางครั้งก็จะเห็นเป็นหมาดำที่ชาวบ้านเรียกผีหมาดำหรือผีหมาจอกชอบมาสิงร่างคนที่กำลังดวงตกคนป่วยหรือผู้สูงอายุกินมุมมามไม่รู้จักอิ่มที่ชอบที่สุดก็คือเด็กที่อยู่ในครรภ์หรือเด็กทารกแรกเกิดถ้าไม่มีของกินก็จะกินตับไตไส้พุงของร่างที่มาสิงจนแห้งตายในที่สุดนี่นางหนูเอ็งอยู่กับใครล่ะอยู่สองคนกับลูกนี่แหละยายแล้วผัวเอ็งไปไหนฉะล่ะออกไปไล่จ้ะจะกลับก็ค่ำๆยายจะไปไหนจ๊ะไม่คุ้นหน้าเลยยายจะไปบ้านนู้นดูเดินผ่านมาหิวน้ำอยากจะขอน้ำกินสักขันหน่อยลูกเอ็งหน้าตาน่ารักน่าชังดีจังยายขออุ้มหน่อยนะยายชอบเด็กได้จ้ะยายเดี๋ยวหนูไปเอาน้ำมาให้นะจ้าจ้าหลังจากกินน้ำแล้วส่งลูกคืนให้แม่แล้วยายคนแปลกหน้าก็เดินจากไปสองวันต่อมาเด็กน้อยก็มีอาการเสื่อมซึมและสิ้นใจตายในที่สุดแล้วแมวตัวใหญ่มึงไปไหนแล้วล่ะพ่อใหญ่นกน้อยแกขอยืมไปทำพันแล้วพาไปไหนด้วยก็มีแต่คนถามว่าแมวลืมหมาทำไมตัวมันใหญ่จังกูก็เครียดตอบไปก็พันมันมาแบบนั้นน่ะมึงจะไปไหนแต่เช้าเลยเนี่ยกูจะมาชวนมึงไปบ้านทิดปองหน่อยไปทำไมวะลูกแกที่เพิ่งคลอดได้7 วันน่ะอยู่ๆมันก็นอนตายไปเฉยๆน่ะลูกคนแรกด้วยอ้าวมีด้วยเหรอว่าเด็กนอนไหลตายไปเฉยๆอ่ะก็นั่นน่ะสิมาไปดูกันหน่อยไปเผื่อเขาจะให้ช่วยอะไรอ่ะดึกแรกเกิดฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นต้องเอาไปฝังที่ป่าช้าเดี๋ยวช่วยกันนะใครที่พอหยิบจับอะไรได้ก็ช่วยกันเดี๋ยวมันจะมืดจะค่ำก่อนเมื่อ2 วันก่อนน่ะเมียข้าบอกว่ามียายแก่มาจากไหนไม่รู้นะแวะมาขอกินน้ำแล้วก็ขออุ้มลูกหลังจากนั้นน่ะลูกข้าก็ซึมแล้วก็นอนหลับตายไปเลยข้าก็ไม่อยากจะว่าร้ายยายแก่นั่นหรอกนะแต่มันก็อดคิดสงสัยไม่ได้หลังจากนั้นก็พากันนำร่างเด็กทารกไปฝังยังป่าช้าสองเกลอเอาเรื่องที่เกิดขึ้นไปเล่าให้หลวงพ่อฟังตามที่พวกเอ็งเล่ามานะหลวงพ่อคิดว่ามันน่าจะเป็นผีชมกจากที่อื่นโดนขับไล่มานะ
โดยอาศัยร่างคนแก่ออกหากินบางครั้งตอนกลางคืนมันก็จะกลายร่างเป็นหมาดำต้องบอกพวกชาวบ้านให้ช่วยกันสอดส่องมันสังเกตว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาหมู่บ้านหรือไม่โดยเฉพาะบ้านไหนที่มีคนท้องแก่หรือมีเด็กทารกก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเอาอย่างนี้ถ้าพวกเองอยากพิสูจน์เดี๋ยวหลวงพ่อจะให้ของป้องกันตัวและพวกเองก็ไปที่ฝังทารกนั่นคอยสังเกตถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ให้เพ่งมองไปที่หลุมศพแล้วพวกเองก็จะเห็นมันจะดีแหละครับหลวงพ่อนั่นไงครับไม่ป่าช้าแบบนั้นน่ะมันก็สูญเสียอยู่นะครับถ้าพวกเองขี้ขลาดก็ไม่ต้องไปเสียชื่อสิทธิ์หลวงพ่อชื่นหมดสองเกลอได้ฟังดังนั้นก็กลัวเสียฟอร์มผมไม่กลัวหรอกครับหลวงพ่อแค่นี้จิบจิบใช่ๆครับคืนนี้เดี๋ยวพวกผมจะไปดูให้มันหายสงสัยเลยครับว่าแต่ของคลังที่ป้องกันตัวนะที่ว่านะคืออะไรครับเป็นเชือกหนังลงอาคมแช่น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากอาจารย์ที่มีวิชาแก่กล้าหลายสำนักกันและทำลายพูดผีปีศาจได้ทุกชนิดให้พวกเองเอาไปพันไว้ที่หัวจะทำให้มองเห็นผีชะมกได้ครับหลวงพ่อถึงตอนกลางคืนสองเกลอก็ไปที่ป่าช้าหลุมฝังศพของเด็กทารกเพื่อพิสูจน์ตามที่หลวงพ่อบอกพอตะวันตกดินบรรยากาศในป่าช้าวังเวงหนาวถึงกระดูกสองเกลอแอบเฝ้ามองที่หลุมฝังศพแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนสิ่งมีชีวิตเหยียบย่ำบนพื้นเหยียบใบไม้ใบหญ้าเดินใกล้เข้ามาแล้วก็ปรากฏร่างหมาดำตัวใหญ่ที่มีรูปร่างแตกต่างจากหมาชาวบ้านทั่วไปเดินมาหยุดที่หลุมฝังศพแล้วเริ่มตะกุยดินด้วยความรวดเร็วพอเพ่งมองชัดๆก็เห็นเป็นร่างหญิงแก่นั่งกินซากศพเด็กทารกอย่างอร่อยสองเกลอได้แต่นั่งมองด้วยความตกใจแล้วไม่นานร่างนั้นก็กลายเป็นหมาดำเดินหายไปในความมืดเฮ้ยนาเดชมันไปแล้วอ่ะเรากลับไปเล่าให้หลวงพ่อฟังหรือเปล่ากูว่ามันต้องเป็นใจแก่ที่คิดพ้องเราให้ฟังแน่ๆเลยว่ะไปกลับเถอะแล้วก็นำเรื่องที่พบเห็นในป่าช้าไปเล่าให้หลวงพ่อฟังก็เป็นอย่างที่หลวงพ่อคิดไว้นั่นแหละเชื่อเถอะว่ามันต้องวนเวียนกลับมาอีกแน่เพราะผีพวกนี้นะมันเคยหากินได้ที่ไหนมันก็จะวนเวียนอยู่แถวนั้นแหละมันคิดว่าไม่มีใครรู้เพราะมันฆ่าเหยื่อมันไม่ได้ฆ่าต่อหน้าต่อตาดื้อพวกเองต้องคอยดูให้ดีๆนะโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีคนท้องแก่หรือว่าเด็กเพิ่งคลอดตอนนี้นะที่เห็นท้องอยู่ก็มีเมียไอ้เขียวนั่นแหละครับหลวงพ่อนั่นแหละพวกเองก็มันคอยแวะเวียนไปดูมันหน่อยเพราะช่วงนี้นะพวกผู้ชายก็จะพากันไปไร่ไปสวนกันถ้ามีโอกาสได้เจอมันอีกนะให้พวกเองเอาเชือกอาคมไปพันที่หัวมันให้ได้เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะกำจัดผีชะมกได้ครับหลวงพ่อเฮ้เต๋อเราแวะไปดูที่บ้านไอ้เขียวกันเถอะว่ะจะได้ไปบอกเมียมันให้ระวังตัวไว้ไปไปป่านนี้มันคงจะออกไปไล่แล้วล่ะแต่เมียมันท้องแก่ต้องเกี่ยวบ้านนั่นแหละเว้ยที่บ้านทิดเขียว
ยายแก่เดินเข้าไปทักทายเมียทิดเขียวทำทีขอน้ำกินแล้วชวนคุยแล้วจู่ๆเมียทิดเขียวก็เริ่มมีอาการเคลิ้มครึ่งหลับครึ่งตื่นยายแก่ผีชะมกเห็นได้ทีก็เริ่มใช้มือลูบที่ท้องพร้อมบ่นพึมพำสองเกลอมาเจอเข้าพอดีเฮ้ยไอ้แกนั่นน่ะที่เราเห็นในป่าช้าเนี่ยว่ามันกำลังทำอะไรเมียทิดเขียวแน่ๆเลยเราแอบไปข้างหลังแล้วก็ช่วยกันจับมันเอาเชือกพันหัวมันเหมือนที่หลวงพ่อบอกลูกแล้วแผนการกำจัดผีชะมกก็เริ่มขึ้นยายแกมัวแต่ใจจดใจจ่ออยู่กับเด็กในท้องจนไม่ทันระวังสองเกลือจึงย่องเข้าไปใกล้แล้วใช้เชือกลงอาคมพันที่หัวของยายแกผีชะมกพอโดนเชือกลงอาคมถึงกับดิ้นด้วยความรุ่มร้อนและเจ็บปวดเมียทิพย์เขียวได้ฟื้นคืนสติแล้วร่างยายแกก็เหี่ยวแห้งตายเมื่อทิพย์ปองกับเมียรู้ข่าวก็รีบมาดูจึงได้รู้ว่าเป็นยายแกที่ไปอุ้มลูกของตัวเองเมื่อวันก่อนชาวบ้านจึงได้ช่วยกันนำร่างยายแกไปเผาทำลายไม่มีใครรู้ว่ายายแกเป็นใครมาจากไหนเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่คนต้นเรื่องยืนยันว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทุกวันนี้ผีชะมกหรือผีชะมกก็ยังมีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆซึ่งก็อยู่คู่กับวิถีชาวบ้านทั้งในเมืองและชนบทคนโคราชจึงมักเปรียบเปรยว่าคนที่กินมูมามกินไม่รู้จักอิ่มกินตระกาตะกามว่าเป็นพวกผีชะมกจนถึงทุกวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากหลอนไทยแลนด์ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านประสบแต่สิ่งดีๆในชีวิตหากชื่นชอบผลงานก็ฝากกดไลค์กดติดตามสวัสดีครับ